มนะครับรายงานที่5เปิดขึ้นมาแล้วก็เปิดใน e-learning นะครับวันนี้เรื่องลูปปิ้งนะครับรายงานที่5นะครับลูปปิ้งคืออะไรลูปปิ้งคือเป็นการทำซ้ำเช่นนะครับผมอยากจะทำเช่นโปรแกรมผมอยากจะเขียนพิมพ์ชื่อผมสัก1ครั้งง่ายไหมบรรทัดเดียว2ครั้งกี่บรรทัด2บรรทัด3ครั้ง3บรรทัด10ครั้ง10บรรทัดก็ไม่เป็นไร copy วาง 1,000 ครั้ง copy วางไหวไหมเออนะครับ looping เป็นการทำอะไรที่แบบทำซ้ำๆไปเรื่อยๆอะไรง่ายๆโดยเรากำหนดว่าเราจะทำกี่ครั้งเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาเขียนกันนะครับเปิดโปรแกรมขึ้นมาด้วยพร้อมๆกันนะครับวันนี้นะครับสิ่งที่เราจะเรียนคือ for loop ดู while แล้วก็ while นะครับวันนี้เอาแค่ for loop ก่อนนะครับเพื่อมีประโยชน์ไปใช้ในการสอบหรือการทำการบ้านส่งอาจารย์นะครับตรงนี้มานะครับเป็น for loopนะครับเป็นการทำซ้ำแบบรู้เรารู้จำนวนครั้งว่าเราจะทำ10ครั้ง20ครั้ง30ครั้ง 1,000 ครั้ง100ครั้งรู้จำนวนครั้งที่แน่นอนนะครับโดยนะครับรูปแบบของมันนะครับรูปแบบของมันมาดูข้างล่างดินะครับเวลาเราใช้งานนะครับ for นะเขียนคำว่า for วงเล็บเปิดสิ่งแรกที่เราต้องป้อนให้กับฟังก์ชันของมันนะครับสิ่งแรกคือค่าเริ่มต้นค่าเริ่มต้นให้แก่ตัวนับอย่างเช่นอยากจะนับ1ถึง10ค่าเริ่มต้นคือ1อยากจะนับ0ถึง10ก็คือ1อยากจะนับล้านจนมาถึง0นับได้ไหมนับจากล้านลงมาสู่ถึง0ค่าเริ่มต้นคือ1ล้านค่าสิ้นสุดคือ0เห็นไหมครับตัวแรกที่เรากำหนดก็คือกำหนดค่าเริ่มต้นเช่นผมกำหนดให้ตัวแปรนะครับ i เห็นไหมครับส่วนใหญ่อาจารย์จะใช้ตัวแปรอะไรทฤษฎีไม่เป็นไรไม่เป็นไร i เริ่มต้นที่0นะครับนี่คือการกำหนดค่าตัวแปรไว้นะครับค่าตัวแปรจำนวนนับหรืออาจจะเป็น j เท่ากับ1เริ่มต้นที่1นะครับทีนี้ตัวแปรจากนั้นทำอะไรต่อใส่เซมิโคลอนไว้นะครับเสร็จแล้วตัวแรกค่าเริ่มต้นตัวที่2การเปรียบเทียบเช่นเปรียบเทียบว่า i น้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับ i น้อยกว่าหรือเท่ากับ10นะครับเปรียบเทียบถ้าเกิดว่าเงื่อนไขเป็นจริงนะครับเงื่อนไขเป็นจริงนะครับตอนแรกเรากำหนดค่า i เท่ากับ0นะ0น้อยกว่าหรือเท่ากับ10เป็นจริงไหม0น้อยกว่า10เป็นจริงไหมไม่จริงใส่หัวทำไมจริงสิ0น้อยกว่า10เป็นจริงเป็นจริงทำไมครับมันก็จะมาทำกลุ่มคำสั่งที่อยู่ภายใต้บีกาเปิดปิดตัวนี้เห็นนะครับดูมาเขียนลำดับกันลำดับที่1คืออะไรลำดับที่1คือการกำหนดค่านะครับลำดับที่2คือการเปรียบเทียบนะครับลำดับที่3ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงเรามาทำตรงนี้ลำดับที่3คำสั่งเช่นผมจะพิมพ์ชื่อผมนะครับต่อมาทำงานเสร็จนะครับกลุ่มคำสั่งอาจจะมี10คำสั่ง100คำสั่งแล้วแต่คุณนะเมื่อทำงานเสร็จกลุ่มคำสั่งพวกนี้เจอปิกาปิดมันก็กระโดดมาปุ๊บการเพิ่มหรือลดจำนวนนะครับตรงนี้เป็นลำดับที่เท่าไหร่4นะครับเช่นการเพิ่มหรือลดจำนวนเช่น i เท่ากับ i บวก1โอเคนะ i เท่ากับ i บวก1แสดงว่ามันเพิ่มทีละ1นะครับหรืออาจจะเขียนเป็น i บวกแบบนี้ก็ได้นะครับการเพิ่มหรือลดค่านะครับหรืออาจจะเป็น i ลบได้ไหมการเพิ่มหรือลดค่าลบก็ได้งงไหมตรงนี้หรืออาจจะเขียนเป็น i นะครับเขียนได้หลายแบบ i เท่ากับ i บวก2ตรงนี้เป็นการเพิ่มทีละ2นะครับเพิ่มจะเพิ่มทีละเท่าไหร่ก็ได้เพิ่มทีละ1,000ก็ได้แล้วแต่นะครับพอเพิ่มค่าเสร็จทำไงต่อกลับไปเช็คครับ
กลับไปที่2กลับไปที่2ถ้าเงื่อนไขบวกแล้วหรือลบแล้วแล้วมันเป็นจริงอีกก็จะทำวนซ้ำไปเรื่อยๆวนซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขเป็นเท็จพอเงื่อนไขเป็นเท็จก็หลุดมาทำข้างล่างตรงนี้โอเคไหมอ่ะยังไม่นึกภาพยังไม่ออกก็ทำครับจะได้ไม่เป็นภาระเริ่มต้นคืออะไรนะครับสมมติว่าผมอยากจะพิมพ์ค่าชื่อพิมพ์ชื่อผมสัก3ครั้ง3ครั้งพอนะปกติคุณก็เขียน3บรรทัดใช่ไหมกับพิมพ์บิท f เติมมาบิท f อะไรไป3ครั้งเริ่มต้น for 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 ตามด้วยอะไร for ใน for ค่าแรกที่เราต้องเติมไปคือค่าค่าเริ่มต้นเริ่มต้นที่เท่าไหร่จากเริ่มต้นเท่าไหร่ก็ได้เป็น i เท่ากับ0เข้าใจมั้ย i เท่ากับ0เฮ้ย i เราต้องประกาศตัวแปรไว้มั้ย i ตัวนี้เป็นตัวแปรถ้าเราเอาไปใช้ error แน่นอนนะครับเราก็ต้องประกาศไว้ก่อนว่า i int i in i เป็น integerทำไมผมประกาศเป็นอินทิเจอร์เพราะเวลาผมนับขึ้นนับลงผมนับแค่1 2 3ผมไม่ได้นับขึ้นไปทีละ 0.1 0.2 0.3 ใช่มั้ย 0.1 ครั้งมีมั้ยไม่มีนะครับอันแรกค่าที่เราเพิ่มต้นเริ่มต้นจ่ายไปคือค่าเริ่มต้นนะครับจากนั้นค่าอะไรเอ่ย3ครั้งถ้าเราใส่0เนี่ยเราจะงงใส่เป็น1ละกันนะครับเริ่มต้นครั้งที่1นะครั้งที่1นะครับต่อมาก็คืออะไรเงื่อนไข i ต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ3ทํา3ครั้งทําครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3น้อยกว่าหรือเท่ากับ3จากนั้นก็เพิ่มค่า i เป็น i บวก1 i บวก1แบบนี้ไม่ได้มันจะไม่บวกมาเก็บในค่า i เราต้องเขียนเป็น i เท่ากับi บวก1แบบนี้ได้ถ้า i บวก1 i บวก1 i เพิ่มไหมไม่เพิ่มวนไปเรื่อยๆ i ก็ยังไม่เพิ่มเรื่อยๆนะครับต้อง i เท่าตัวแรก i เท่ากับ1นะ i บวก1เท่ากับ2ค่า i เปลี่ยนเป็น2งอกขึ้นมา i บวก1เท่ากับ3จากนั้นทำอะไรต่อ i เท่ากับ i บวก1จากนั้นก็อาจจะปีกาเปิดปิดขอบเขตของการทำงานผมปิด p iNPF เป็น F ชื่อว่าชื่อผมอะไรนะ SEMAPATCHIN เราลืมอะไรเนี่ยถ้าเป็นดำๆแบบนี้ผิดเลยฟังก์ชันแต่เป็นโพดใช่ไหมมันต้องเป็นสีน้ำเงินเสร็จแล้วคอมไพล์ครับปุ๊บตรงนี้ให้มันขึ้นมาท่านใหม่ด้วยและ n ตรงนี้ขอวักหน่อยแบบนี้รันปุ๊บ3ครั้งละเห็นไหมตรงนี้เราเขียนไปกี่บรรทัด1 2 2บรรทัดแต่ถ้าปกติเราใช้สายถูกเราต้องเขียนกี่บรรทัด3ครั้ง3บรรทัด10ครั้งก็10บรรทัดสมมุติว่าผมอยากจะเปลี่ยนเป็น10ครั้งล่ะ10ครั้งคอมไพล์ใหม่แล้วก็รัน10บรรทัด100ครั้งก็100บรรทัดเปลี่ยนค่าไปทีนี้กลับไปเป็น3ก่อนนะเดี๋ยวผมจะไล่แล้วเหนื่อยไล่10ครั้งอาจจะวันหนึ่งเอ้ยไล่พันครั้งอาจจะไม่หมดก็ได้ในชั่วโมงนี้เสร็จเรื่องตรงนี้เดี๋ยวจะไล่โปรแกรมให้ดูทำกันบ้านเลยเลยนะผมจะไล่โปรแกรมให้ดูนะเริ่มต้นนะครับเริ่มต้นทำการเมนเรียบร้อยแล้วประกาศตัวแปร i เริ่มต้น i ตัวนี้มาที่ for for i เท่ากับ1ตอนนี้ i เท่ากับ1นะครับทำสเต็ปแรก i เท่ากับ1ใช่ไหมครับสเต็ปที่2ไปตรวจสอบเงื่อนไข1น้อยกว่าหรือเท่ากับ3เป็นจริงไหมเป็นจริงตรงนี้สเต็ปที่2หนึ่งน้อยกว่าหรือเท่ากับ3เป็นจริงเป็นจริงก็มาทำภายใต้ปีกาเปิดปิดตรงนี้ทำอะไรพิมพ์ชื่อผมออกมานะครับพิมพ์เสร็จ
เจอปีกาปิดขึ้นไปทำการเพิ่มหรือลดจำนวนตรงนี้ตอนนี้ไอเริ่มเต้นที่1ทำทางขวานะ1บวก1เท่ากับไอจะเปลี่ยนเป็น2นะครับ1บวก1เท่ากับ2ไอเท่ากับ2นะก็กลับมาตรงนี้อันดับที่4ใช่ไหมตะกี้กลับมาเป็นอันดับไปทำที่เงื่อนไขอันดับที่2ใหม่2เท่ากับหรือว่า3เป็นจริงไหมเป็นจริงก็เป็นจริงก็ทำต่อมาปิดจากนั้นไปบวกเพิ่ม i มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ i ตะกี้เป็นเท่าไหร่ละ2บวกเพิ่มขึ้นเป็น3ก็3น้อยกว่าหรือครบ3มั้ยเป็นจริงมั้ยเป็นจริงก็ทำบวกเพิ่มขึ้น i เท่ากับ4 4น้อยกว่าหรือครบ3มั้ยไม่จริงหลุดออกมานะครับเราอาจจะตรงนี้นะครับอาจจะเพิ่มโปรแกรมไปนิดนึงเป็นเปอร์เซ็นต์ดีนะแล้วเอาค่า i ออกมาโชว์ได้นะครับครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ต่อมาผมอาจจะเปลี่ยนสักมากไปวาง 300,000 ครั้งไหวมั้ยไม่ไหวนะครับอะไรที่ซ้ำๆไปเรื่อยๆเราใช้ for loop แต่ใกล้ละดูมันหยุดมั้ยดูว่ามันหยุดมั้ยเห็นมั้ยหยุดพอดีเลยเฮ้ยตรงนี้ตะกี้ไปซะละพลาดเบอร์ไม้โอเคไหมสรุปเรามาดูในใบงานของเราตะกี้ผมเซฟไว้บนเดสก์ท็อปใช่ไหมโอเคนะ 300,000 ครั้งไหนเคยเขียนแล้วเออร์โร่บ้างข้อควรระวังของฟอร์ลูปนะครับห้ามมีเซมิโคลอนถ้ามีเซมิโคลอนเมื่อไหร่การทำงานนะครับมันจะไม่ภายใต้วงปิกาเปิดตัวนี้มันจะไม่ถือว่าเป็นงานของลูปนะครับมันจะไม่ทำนะครับมันก็จะทำวิ่งอยู่แถวนี้นับไปเรื่อยๆนับไปเรื่อยเมื่อนับเสร็จปุ๊บมันเข้ามาทำลองดูนะคอมไพล์รันปุ๊บเห็นไหมครับมันลูปที่ 3,001 ใช่มั้ยมันบวกค่าเพิ่มเป็น 3,000 เอ้ย 301 แล้วมันก็หลุดออกมาแล้วมาเป็นครั้งเดียวนะครับตรงนี้มันไม่ถือว่าส่วนที่ผมไฮไลท์ตรงนี้เป็นเค้าเรียกในโปรแกรมของ for เห็นมั้ยครับถ้าคุณลืมเช่นเดียวกับ if ใครเคยมั้ย if ใส่ if ไปแล้วก็ใส่ semicolon ข้างหลังเอลข้างล่างจะ error ทันทีเพราะมันจะมองว่า if จบตรงนั้นมาดูในรายงานนะครับตรงนี้นะครับรูปแบบของมันก็คือตรงนี้การเพิ่มค่าก็โทษ P ตรงนี้ข้างหน้าอะไรวะกำหนดค่าเริ่มต้นใช่ไหมครับตรงนี้คือขั้นตอนที่1ต่อไปขั้นตอนที่2คือการเปรียบเทียบตะกี้อันที่2ถ้าเปรียบเทียบแล้วเป็นจริงก็มาทำอันที่3งานกลุ่มคำสั่งอะไรก็แล้วแต่ตะกี้คำสั่งของเราคือprint ใช่ไหมครับจากนั้นตรงนี้เป็น3นะจากนั้นไปทำ4แล้วกลับมา2จนกว่าจะเป็นเท็จแล้วก็จะหลุดออกมาสงสัยไหมยังมีใครสงสัยไหมไม่มีผ่านต่อมาดูตัวอย่างนี้นะครับตัวอย่างนี้เขาทำอะไรทำเหมือนเราตะกี้เลยเขาเริ่มต้นกำหนดค่าตัวแปรที่ชื่อว่าเขาตัวนี้เป็นจำนวนที่เรานับนะนับขึ้นนับลงอะไรก็แล้วแต่ for loop เริ่มต้นเขาเท่ากับ1เขาน้อยกว่าหรือเท่ากับ10เป็นจริงไหมเขาน้อยกว่าหรือเท่ากับ10เป็นจริงไหม1น้อยกว่าเท่ากับ10เป็นจริงก็จะปริ้นอีกอย่าง 0.5 มา
ลิ้นเสร็จเจอปีกาปิดไปเพิ่มเขาเขาบวกบวกเขาบวกบวกเท่ากับได้เท่าไหร่เขาบวกบวกเขาจากเดิมเป็น1ใช่ไหมครับบวกเพิ่มขึ้นไปอีก1เป็น2 2น้อยกว่าหรือครับสิไหมเป็นจริงก็จะทำทำจนกว่าถึงเท่าไหร่ถึงจะหลุด11นะครับลิ้นไป10ครั้งพอถึง11 11น้อยกว่าหรือครับ10เป็นเพชรก็จะหลุดหลุดออกมาเลยดังนั้นตรงนี้ก็จะมีการปริ้นแค่10ครั้งไหมตรงนี้โฟร์ชาร์ตโอเคตรงนี้เขาจะสื่ออะไรอ้อตรงนี้เขาสื่อเหมือนกับที่เราปริ้นค่ามาตะกี้นะครับเอาจำนวนเขาออกมาโชว์ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเขาก็จะใช้นี่เปอร์เซ็นต์ดีแล้วก็เอาเขาออกมาโชว์เหมือนที่เราปริ้นสักครู่ต่อมาตรงนี้เป็นสูตรคูณนะครับสูตรคูณ x คืออะไร x คือค่าคืออะไรโอ x x คือแม่สูตรคูณนะครับว่าแม่5นะครับจากนั้นประกาศตัวแปรขึ้นมา2ตัวก็เขาแล้วก็ a นะครับอันดับแรกก็ปริ้นคำว่าสตาร์ทออกมานะครับแล้วก็เริ่มต้นเขาเริ่มต้นที่1ทำไมเริ่มต้นที่1สูตรคูณก็มันเริ่มต้นที่สมมุติ5คูณ1ใช่ไหม5คูณ1เท่ากับ5 5 2เพิ่มไปเรื่อยๆ2 10จนถึง12ทำไมสุดที่12ทำไมสุดที่12 13ได้ไหม24ได้ไหมได้แล้วแต่นะครับตรงนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับแต่ที่เราใช้ประจำคือท่องตอนป.2 ป.3 อะไรตัวนั้นจะถึง12ใช่ไหมรุ่นมันมีท่องกันอยู่ไหมตอนป.2 ป.3 ยังท่องอยู่นะตรงนี้ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็ทำการอะไรนี้ถ้าเงื่อนไขเป็นจริงก็เอา x คูณเขาเริ่มต้นที่1ใช่ไหมเอาแบบนี้ละกันเดี๋ยวผม copy มารันให้หรือใครจะรันก็ได้นะครับเดี๋ยวผมเปิดแป้มหนึ่ง copy มารันในแบงงานที่5นี้นะครับโปรแกรมที่ 5.7 นะครับคอนโทรล C แล้วก็คอนโทรล V ปึ๊บอ้าวตรงนี้เราก็ต้องมาจับเองแล้วล่ะเริ่มต้นก็ include จากนั้น enter เจอเมนปิกาเปิดประกาศตัวแปร in ครับ in เขา print forการเปิด for แล้วก็ตรงนี้ enter tab นิดนึง enter โอเคตรงนี้ error ไหม error นะครับเพราะว่าอะไรตรงนี้มันอยู่ในโหมดของ workนะครับตัวนี้มันก็จะเป็นภาษาไทยมั้งเราเปลี่ยนนะครับลบออกนะครับไอตัว single code ตัวนี้นะครับลบออกแล้วก็ใส่ของเราเข้าไปนะครับของเราจะเป็นสีอะไรสีน้ำเงินนะครับเวลาใส่ไปแล้วจะเป็นสีน้ำเงินตรงนี้ compile ใหม่ปุ๊บตรงนี้อีกก็ลบออกนะครับลบออกแล้วก็เปลี่ยนข้างหลังด้วยครับ compile ใหม่ปุ๊บตรงนี้อีกก็ลบออกแล้วก็คอมไพล์ปึ๊บรันเรียบร้อยแล้วถึง10เท่าไหร่เอ่ยถึง12ใช่ไหมถ้าเราอยากเปลี่ยนให้มันถึง300ได้ไหม
300อ่ะ30พอเยอะไป300อ่ะก็มาเปลี่ยนตรงนี้นะครับว่าเปลี่ยนที่เงื่อนไขว่าเราจะทำถึงเท่าไหร่ปึ๊บปึ๊บเห็นนะ30ต่อมานะครับเดี๋ยวลองทำก่อนต่อมาตรงนี้เราก็ผ่านได้นะตรงนี้นะครับได้ลองทำแล้วตรงนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับตะกี้ผมตั้งโจทย์ว่าเริ่มต้นที่12ใช่ไหมจนทำจนถึง1เห็นไหมครับนี่เขาเริ่มต้นที่10นะครับทำจนถึง0นะครับเขามากกว่า0ไหมถ้าเป็นจริงก็จะทำถ้าเป็นเท็จก็จะหลุดนะครับเป็นจริงเป็นยิ่งทำแล้วจัดการไปทำเสร็จไปลดค่าเขาลงไปเรื่อยๆนะครับจนกว่ามากน้อยกว่า0นะหรือเท่ากับ0เป็นเท็จแล้วก็จะหลุดนะครับต่อมาตรงนี้เพิ่มขึ้นทีละ2ลองทำแล้วใช่ไหมครับตะกี้นี่บวกเท่ากับ2หมายความว่าอย่างไรบวกเท่ากับ2สมการก็คือเขาเท่ากับเขาบวก2เห็นนะครับถ้าเป็นลบเขาลบเท่ากับ2ก็คือเขาเท่ากับเขาลบ2หมดละสรุปยากไหมนะครับสุดท้ายนะครับ for loop หรือจะเอา y อีกไหมไม่น่าถามนะไม่อาจารย์ไม่น่าถามเลยมาดูมาทำสักข้อหนึ่งนะครับมาทำสักข้อหนึ่งตรงนี้ข้อ2นะครับเขาให้เขียนโปรแกรมและโฟลว์ชาร์ตเพื่อทำการคูณนะครับคำนวณสูตรคูณคุณไหมคำนวณสูตรคูณและแสดงออกทางจอภาพให้สามารถรับค่าได้เป็นมาตราสูตรคูณให้สามารถรับค่าได้นะครับเช่นผมอยากเมื่อกี้เป็นแม่5ใช่ไหมผมอยากไปรับเป็นแม่9ก็ป้อนค่าแม่9แล้วก็โปรแกรมก็จะรันบูทอัตโนมัติมันต้องรับค่าจากคีย์บอร์ดให้ได้นะครับเพิ่มกี่บรรทัดไม่รู้นะครับแล้วก็คำนวณมาจากตรงนี้เพิ่มกี่บรรทัดไม่เกิน2บรรทัดต่อเพิ่มมาไหนไม่รู้นะครับให้สามารถรับค่าสูตรคูณได้ลองทำเลยครับเอาลองทำดินี่มีละตรงนี้ผมกลับไปก่อนปุ๊บ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 นี่12ใช่ไหมตรงนี้มันเป็นแม่อะไรแม่5ใช่ไหมครับแต่ว่าโจทย์เขาบอกว่าให้คุณสามารถรับค่าจากคีย์บอร์ดให้ได้ว่าจะเลือกเป็นแม่5แม่10แม่15แม่208ได้ทั้งนั้นแค่ป้อนเข้าไปแล้วก็โปรแกรมคำนวณให้เปลี่ยนเพิ่มแค่2บรรทัดนะครับลองทำดูนะครับทำเสร็จกลับได้ทำเสร็จนะครับกลับได้ทำไม่เสร็จห้ามกลับ